สวัสดีครับยิปปี้ยิปปี้ชาแนลมาแล้วครับวันนี้มากับคลิปของ AIS Playbox นะครับที่วันก่อนที่มีการอัปเดตระบบนะครับแล้วก็มีการล็อกไม่สามารถที่จะดู YouTube ได้นะครับทีนี้เขา AIS เข้าใจดีนะครับเริ่มจะมีการอัปเดตใหม่น่าจะไม่กี่วันนี้นะครับนะยิปปี้ก็เพิ่งเจอนะครับก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆนะครับตอนนี้สามารถดู YouTube ได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการดูผ่านเบราว์เซอร์เนาะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่าจะทำยังไงมาที่เมนูเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่ติดล็อกอยู่นะครับนะไม่สามารถดู YouTube ได้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีเห็นไหมครับเขียนว่าเบราว์เซอร์นะนี่มันเพิ่มมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นไหมมันจะเขียนว่าเบราว์เซอร์นะกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตให้มาเห็นไหมฮะจะเห็นว่ามี YouTube แล้วนะครับนี่นะครับเป็น YouTube นะครับแล้วก็ Google เนาะเราเข้า YouTube ดูก่อนดีกว่านะเป็นการเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับกดเข้าไปเลยเนี่ยครับก็จะสามารถดู YouTube ได้แล้วนะครับหน้าตามันก็คล้ายๆกับ YouTube ผ่านแอปเลยนะครับนะก็สามารถที่จะดู YouTube ได้เลยนะครับนี่ดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเลยนะครับลองกดเข้าไปดูสักคลิปนึงสามารถดูกันได้แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเสียงนิดนึงดูได้แล้วครับนะอย่าลืมเข้าไปดูนะครับนะสำหรับคนที่ใช้ AS Playbox นะครับยิปปี้เอามาอัปเดตให้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็สามารถดู YouTube ได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ